สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งนะครับเมนูกุ้งของเราวันนี้จะเป็นกะเพรากุ้งพริกแห้งนะครับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีกุ้งไซส์เล็กนะครับตัวนี้ใช้ประมาณ14ตัวนะครับแล้วก็มีใบกะเพรานะครับใบกะเพราตัวนี้ผมใช้ประมาณ1ถ้วยเต็มๆเลยนะครับซึ่งเก็บหน้าบ้านนะครับโรยเม็ดไว้พริกแห้งก็จะมีพริกแห้งนะครับประมาณ10เม็ดนะครับแล้วก็มีกระเทียมประมาณ4กีบนะครับมีน้ำล้างคกนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับจะมีน้ำปลานะครับน้ำปลาตัวนี้เราใช้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับตอนนี้ผสมอยู่ในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการผัดกันเลยนะครับตอนในการผัดนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับมันร้อนใส่พริกเลยนะครับพริกหอมแล้วใส่กุ้งได้เลยนะครับพอกุ้งเริ่มสุกแล้วผมใส่น้ำปลาเลยนะครับกุ้งสุกใส่กะเพราเลยนะครับปิดแก๊สเลยครับครับตอนนี้ผัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาจัดจานนะครับก็จะเป็นหน้าตาของกะเพรากุ้งพริกแห้งนะครับกุ้งเต็มจานเลยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้เครื่องปรุงน้อยนะครับรสชาติดีนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ